บทที่37ข้อ1 1 1ถึง11นะคะเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นนะคะให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าร่วมกันเปิดไปที่ปฐมการบทที่37ข้อ1 1 1ถึง11ค่ะเชิญค่ะยาโคบมาอยู่ในดินแดนที่บิดาของท่านอาศัยนั้นคือดินแดนคานาอันต่อไปนี้เป็นประวัติครอบครัวของยาโคบเมื่อโยเซฟอายุ17ปีไปเลี้ยงสัตว์อยู่กับพวกพี่ชาย ท่านเป็นเด็กหนุ่มอยู่กับบุตรของนางบินฮาและนางสินปาภรายาของบิดาของเขาโยเซฟเอาความผิดของพวกพี่ชายมาเล่าให้บิดาฟังฝ่ายอิสราเอลรักโยเซฟมากกว่าบุตรชายทั้งหมดของท่านเพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อท่านแก่แล้วบิดาทาเสื้อคลุมยาวมีแขนให้แก่โยเซฟเมื่อพวกพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่าพวกเขาจึงเกลียดโยเซฟและพูดดีกับท่านไม่ได้คราวหนึ่งโยเซฟฝันแล้วเล่าให้พวกพี่ชายฟัง พวกพี่ชายยิ่งเกลียดโยเซฟมากขึ้นโยเซฟเล่าว่าฟังความฝันซึ่งฉันฝันสิพวกเรากำลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในนาทันใดนั้นฟ่อนข้าวของฉันตั้งขึ้นตรงแต่ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆมาแวดล้อมโน้มลงคำนับฟ่อนข้าวของฉันพวกพี่ชายจึงถามโยเซฟว่าเจ้าจะปกครองเราจริงๆหรือเจ้าจะครอบครองเราแน่ๆหรือพวกพี่ชายก็ยิ่งชังโยเซฟมากขึ้นอีกเพราะความฝันและเพราะคำพูดของท่าน ต่อมาโยเซฟก็ฝันอีกจึงเล่าให้พวกพี่ชายฟังว่านี่แนะ่ฉันฝันอีกครั้งหนึ่งเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวสิบเอ็ดดวงกำลังโน้มคำนับฉันเมื่อเล่าให้บิดาและพวกพี่ชายกับน้องฟังบิดาก็เตือนโยเซฟว่าความฝันนี้ที่เจ้าฝันหมายความว่าอะไรพ่อกับแม่และพี่น้องของเจ้าจะมาโน้มตัวลงถึงดินคำนับเจ้าหรือพวกพี่ชายอิจฉายโยเซฟบิดาก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจ พระวิญาเราขอบคุณสรรพวจนะคำของพระเจ้าในตอนนี้เราขอบคุณสรรความรักพระเจ้าที่โอบล้อมชีวิตของเราไว้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดให้เราเองนั้นมีแนวทางในการที่เราจะเดินติดตามพระเจ้าผ่านทุกสถานการณ์ผ่านทุกเหตุการณ์แล้วเรามีบุคคลที่เป็นเหมือนตัวอย่างต้นแบบให้กับเราเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้แล้วเรารู้ว่าพระองค์นั้นอยู่กับเราทุกคนในทุกยุคทุกสมัยเราขอบคุณพระองค์ และขอพระคำของพระองค์นั้นได้รับเกียรติผ่านชื่อของเราทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เมนเช่นนั่งค่ะมีเด็กสาวชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อว่าดอนล็อกกินส์เป็นคนที่อยู่ทางนอร์ทแคโรไลนานะคะของประเทศอเมริกาดอนล็อกกินส์เป็นผู้หญิง ที่อยู่ในครอบครัวแตกแยกพ่อแม่ติดยาเลลอนทำให้เธอต้องอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆวันหนึ่งพ่อแม่ทิ้งเธอให้อยู่บ้านเพียงลำพังโดยที่เธอนั้นอยู่ในความรู้สึกเหมือนการถูกทอดทิ้งโดดเดี่ยวต้องหาทานเองต้องดำเนินชีวิตเอง และในที่สุดเมื่อไม่มีค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สในการจ่ายให้กับเจ้าของห้องเช่านั้นทําให้เธอต้องถูกไล่ออกมาและดําเนินชีวิตอยู่ข้างถนนเพียงคนเดียวแต่เด็กคนนี้เป็นเด็กสาวที่รักดีเธอบอกกับตัวเองว่าเธออยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ฉะนั้นเธอจึงตั้งใจเรียนและเธอเรียนได้เกรดเอเกือบทุกวิชา เมื่อเธออยู่มัธยมเธอต้องไปอยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์แต่เธอต้องทำงานในการที่จะหาเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายด้วยในการเรียนช่วงมัธยมนั้นดอนล็อกกินส์เธอจะต้องทำงานไปด้วยเธอเข้าทำงานเป็นพารลงในโครงการช่วยเหลือของโรงเรียนเธอจะต้องมาก่อนเวลาสามชั่วโมงก่อนที่จะเข้าเรียน เธือทำความสะอาดห้องเรียนโรงยิมและห้องน้ำและหลังเลิกเรียนเธอจะต้องทำความสะอาดห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งเธอต้องพบกับการดูถูกยเยอะเย้ยจากเพื่อน,เอนๆเวลาที่เธอทำหน้าที่ผ่านลงแต่เธอก็ยังเข้มแข็งและยังตั้งใจอยู่จนกระทั่งผลการเรียนของเธออยู่ในระดับท็อปของโรงเรียนเธอเป็นประธานชมรมถ่ายภาพเธอเป็นนักวิ่ง คอสคันที่เธอเป็นคนที่เป็นอาสาสมัครเข้าไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ช่วยเหลือสังคมและยังทำงานต่างๆอีกมากมายจนกระทั่งเมื่อเธอจบมัธยมมีทั้ง4มหาวิทยาลัยที่พร้อมที่จะรับเธอเข้าเรียนในที่สุดเธอได้ทุนเรียนเต็มจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและคนใฝ่ฝันที่จะเข้านั่นก็คือฮารวารด เธอได้ทุนเรียนเต็มเข้าไปที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี่คือรางวัลแรกในชีวิตของดอนล็อกกินสเป็นเด็กที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีข้อคิดที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากชีวิตของเด็กสาวคนนี้ไม่ว่าชีวิตของเรานั้นจะถูกทอดทิ้งโดดเดี่ยวมีปัญหาชีวิตมีปัญหาครอบครัวแค่ไหนมีความไม่สมบูรณ์แบบแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่ยอมที่จะเอาตัวเราไปสู่ด้านมืดของชีวิตเราบอกตัวเองว่าเราอยากอยู่ในด้านสว่างเราอยากเป็นคนดีของสังคมเราอยากมีชีวิตที่ดีเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเกิดกู้กับสิ่งที่ผิดบาปเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้จากชีวิตของโยเซฟที่เราอ่านไปเป็นท่าพีนําในปฐมกาลบทที่37ข้อ 1- นึ่งถึงสิจะบอกว่าโยเซฟเป็นบุคคลหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้เช่นกันไม่ว่าท่านจะเจอ สถานการณ์เลวร้ายในชีวิตมากน้อยแค่ไหนแต่ท่านยังสามารถมีชีวิตที่โดดเด่นและสง่างามมากๆท่านหนึ่งเป็นบุคคลในพัมพีที่ข้าพเจ้าประทับใจมากที่สุดคนหนึ่งตลอด10ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้หัวข้อคำเทศนาวันนี้ก็คือโดดเดี่ยวอย่างโดดเด่นนะคะเป็นเรื่องราวชีวิตของโยเซฟทำไม จึงมหีหัวข้อคำเทศนาว่าโดดเดี่ยวอย่างโดดเด่นเราอาจจะเคยฟังเรื่องราวของโยเซฟไม่ได้มีความรู้สึกว่าท่านโดดเดี่ยวประการใดเพราะว่าเชื่อว่าจะมีข้อมูลที่ท่านจําได้ว่าโยเซฟคือนักบริหารมือยงในสมัยนั้นที่สามารถบริหารสิ่งต่างๆที่เป็นผลิตผลดูแลคนในช่วงที่กันดานอาหารเจปีได้อย่าง ครบบริบูรณ์ไม่มีการขาดตกบกพ้องเลยแต่วันนี้ข้าพเจ้ากลับมาในมุมมองที่บอกว่าชีวิตของท่านมีมุมที่โดดเดี่ยวในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากการศึกษาเรื่องราวของโยเซฟสิ่งแรกที่เราเห็นคือชีวิตที่โดดเดี่ยวในครอบครัวในปฐมกาลบทที่37ข้อ4บอกว่าเมื่อพวกพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่าพวกเขาจึงเกลียด โยเซฟแล้วพูดดีกับท่านไม่ได้ในปถมการบทที่37ข้อ5บอกว่าคราวหนึ่งโยเซฟฝันแล้วเล่าให้พวกพี่ชายฟังพวกพี่ชายยิ่งเกลียดโยเซฟมากขึ้นในประการแรกที่เราอยากจะลองเข้าไปสำรวจดูว่าท่านมีความโดดเดี่ยวจริงหรือไม่สิ่งหนึ่งคือที่ข้าพเจ้าเห็นคือต้องถูกเกลียดชังจากพี่ชายโยเซฟต้องถูกเกลียดชังจากพี่ชาย โยเซฟแปลว่าพระเจ้าทรงเพิ่มท่านเป็นลูกคนที่11ลูกชายคนที่11จากทั้งหมด12คนยาโคบมีภรรยาทั้งหมด4คนก็คือนางเลอาราเชลบินหาและสินปาเดิมทียาโครบรักราเชลที่สุดและทำงาน7ปีเพื่อที่จะได้แต่งงานกับนางราเชลแต่เมื่อครบ7ปีคุณลุงลาบัน คุณพ่อของราเชลบอกว่าเราไม่มีประเพณีที่จะให้น้องแต่งงานก่อนพี่จึงยกเลอาให้ทั้งทั้งที่ยาโคบไม่ได้รักนี่คือเรื่องราวพื้นภูมิคุณพ่อ,อยาโคบที่แต่งงานกับราเชลและต้องนานแต่งงานกับพี่สาวด้วยคือเลอาแต่นางราเชลเป็นหมันจึงไม่มีลูกจนกระทั่งพี่สาวตัวเองมีลูกทั้งหมด ผ่านไปหลายคนตัวเองยังไม่มีจึงยกสาวใช้ของตัวเองชื่อบินหาให้กับยาโคบเพื่อหวังจะมีลูกจากนางบินหาและก็มีลูกสมใจในขณะที่เลอาก็ไม่ยอมแพ้จึงยกสาวใช้ของตัวเองชื่อสินปาให้กับยาโคบด้วยเพราะต้องการมีลูกแข่งกับน้องตัวเองทำให้ยาโคบจึงมีภรรยาโดยไม่ได้ตั้งใจถึงสี่คนและในที่สุดพระเจ้าทรง ตอบปาเชลให้เธอมีลูกชายสามคนเลอาบินทาและสินปามีลูกครบแล้วสิบคนในที่สุดโยเซฟจึงเกิดมาเป็นคนที่สิอและชื่อของเขาจึงแปลว่าพระเจ้าทรงเพิ่มนี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้โยเซฟเป็นลูกที่รักของยาโคบมากที่สุดเป็นลูกชายที่ยาโคบ รักและผูกพันและปรารถนาจะดูแลเพราะเกิดจากภรรยาที่เขารักภรรยาที่เขาเลือกและเกิดในช่วงที่ยาคบแก่แล้วฉะนั้นเมื่อพี่พี่เห็นชัดเจนว่าคุณพ่อรักโยเซฟมากที่สุดจึงรู้สึกเกลียดชังพี่น้องเห็นอะไรไหมว่าอัตราส่วนตอนนั้นก็คือสิบคนเกลียดชังโยเซฟ หนึ่งคนคือคุณพ่อรักโยเซฟข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงนางราเชลในช่วงนี้เพราะว่าพระพีพีบอกว่านางราเชลคลอดเบนจามินและเสียชีวิตนั่นหมายความว่าหลังจากที่ออโยเซฟอายุยังเด็กๆอยู่นางราเชลในระหว่างเดินทางออกมาจากบ้านลุงลาบันเพื่อจะไปในดินแดนขนาอันที่พระเจ้าทรงสัญญานั้นนางราเชลตายระหว่างทาง โยเซฟจึงต้องอยู่กับมารดาที่ไม่ใช่เป็นแม่แท้ๆและอยู่กับพี่น้องต่างมารดาลองจินตนาการว่าชีวิตที่มีคุณพ่อรักที่สุดแต่เราต้องอยู่กับพี่ชายอีกสิคนที่ต่างมารดากันและแสดงความเกลียดชังเพราะพระพีบอกว่าเขาพูดดีกับโยเซฟไม่ได้ความเกลียดนั้นสะท้อนมาจากคำพูดที่ไม่สามารถพูดดีได้ เราเคยรู้สึกมีความไม่ชอบใครในใจแล้วเราพูดสิ่งไม่ดีกับเขาหรือไม่เป็นความรู้สึกที่เราแสดงความรักแสดงความเอื้ออาทรความเมตตาความเห็นใจไม่ได้ไหมนั่นคือความเกลียดที่มันพุ่งพุ่งพลานแล้วมันล้นอยู่จนกระทั่งบรรยากาศนี้มันน่าจะเป็นบรรยากาศที่น่าอึดอัดบรรยากาศหนึ่งในครอบครัวเพราะตอนนั้นโยเซฟยังอยู่ในวัยเด็กสําหรับเด็กๆนั้น ไม่ว่าเขาจะอยู่ในครอบครัวที่มีความรักจากคุณพ่อแค่ไหนแต่ถ้าเขายังอยู่กับพี่พี่น้องที่มีความเกลียดชังเด็กยังไงก็จะมีความรู้สึกเหงาได้ลองสังเกตเด็กที่เขามีความรักในพ่อแม่เขาสัมผัสได้ว่าพ่อแม่รักเขาแต่เวลาที่เขาเริ่มโตขึ้นและเขาต้องการสังคมต้องการเพื่อนเขาเจอเพื่อนเขาจะวิ่งไปเล่นกับเพื่อนในเวลานั้นจะเป็นช่วงที่เขาลืมพ่อแม่ไปชั่วขณะหนึ่ง แม่พ่อแม่เรียกเขาว่ากลับบ้านเถอะลูกกลับบ้านเราลองไปสังเกตเด็กที่คิดจากเด็กจะมีอาการของการที่ดื้อดึงไม่อยากจะกลับบ้านเป็นเพราะว่าเขาก็ยังมีสิ่งต่างๆที่เขาอยากเล่นกับเด็กในวัยเดียวกันคำถามคือตอนนั้นโยเซฟเล่นกับใครตอนนั้นโยเซฟจำนวนชุดอย่างไรเราคงไม่คาดหวังว่าจะมีเพื่อนบ้านเพราะสังคมคงจะ,อ,ะอยู่ห่างไกลกัน คงไม่มีเด็กเพื่อนบ้านที่จะมาเล่นด้วยแต่คงอยู่ในบรรยากาศที่อึมครึมและถือว่ามาคุระดับหนึ่งในบรรยากาศที่มีพี่ๆเกลียดชังข้าเจ้าเคยถามเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ที่อเมริกาเป็นเหมือนเพื่อนและเป็นเหมือนญาติในเวลาเดียวกันว่าทําไมเขาไม่กลับมาอยู่เมืองไทยในฐานะของเขาในอาชีพการงานของเขาสามารถกลับมาซื้อบ้านสร้างอาชีพในเมืองไทยได้เขาตอบชัดเจนและหลายครั้งด้วยว่า เขาไม่ชอบสังคมไทยเขาเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีความรักครอบครัวที่ชอบให้ร้ายนินทาอิจฉากันฉะนั้นเขาจึงไม่อยากจะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนั่นหมายความว่าบางคนที่มีประสบการณ์ที่ดีที่ไม่ดีในครอบครัวตัวเองจะทำให้ความรู้สึกของการแตกแยกอึดอัดและไม่อยากมาอยู่ใกล้ชิดพี่น้องอาจจะเกิดขึ้น นั่นคือความรู้สึกหนึ่งของคนคนหนึ่งที่เขาเติบโตมากับครอบครัวแบบนี้ดังนั้นครอบครัวที่ไม่ได้มีความรักอยู่ในครอบครัวหลายครั้งคนจึงอยากเอาตัวออกไปจากครอบครัวหลายครั้งจึงอยากจะไปสร้างครอบครัวใหม่มีความใฝ่ฝันว่าบางคนทําไมถึงอยากแต่งงานเพราะอาจจะลึกๆในใจรู้สึกว่าครอบครัวตัวเองล้มเหลวบรรยากาศในครอบครัวที่ผ่านมามันไม่ดีจึงมีสิ่งที่มันฝังเข้าไปในใจว่าเราอยากสร้างครอบครัวตัวเอง หรือเราอยากมีครอบครัวอุดมคติเราอยากไปหาเพื่อนที่มีความรักมากกว่าที่น้องซะได้ซ้ำสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงตกตะกอนเกิดขึ้นก็เป็นได้เราเห็นว่าชีวิตของโยเซฟการที่เขาอยู่ในครอบครัวนั้นเขาต้องอยู่ในบรรยากาศที่มีความเกลียดชังและในบรรยากาศที่สองที่โยเซฟต้องได้รับคือต้องถูกอิจฉาจากพี่ชายในปฐมกาลบทที่37ข้อ6ถึง11 โยเซฟเล่าว่าฟังความฝันของฉันสิแล้วก็พูดถึงความฝันพวกพี่ชายอิจฉาโยเซฟบิดาก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจบิดาไม่พูดถึงความฝันความฝันนั้นมีสองความฝันที่สะท้อนว่าอะไรความฝันแรกคือบอกว่ามีฟ่อนข้าวของโยเซฟตั้งตรงอยู่และมีฟ่อนข้าวของพี่ๆมาโค้งคำนับส่วน ความฝันที่สองบอกว่ามีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวสิบเอ็ดดวงที่มาก้มกราบสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้พี่ๆเกิดความอิจฉานั่นหมายความว่าพี่ๆเข้าใจความฝันนี้พี่ๆสามารถตีความได้ว่าฝันนี้หมายถึงอะไรฝันนี้กำลังบอกว่าในที่สุดทั้งพ่อแม่และพี่น้อง จะต้องมาก้มกับโยเซฟแต่ไม่มีใครคิดว่าทําไมพวกเขาซึ่งเป็นทั้งพี่ชายคุณพ่อคุณแม่ในนี้คงหมายถึงต่างมารดาต้องไปก้มกับโยเซฟซึ่งเป็นน้องเล็กทําไมคุณพ่อให้ความสําคัญกับโยเซฟแล้วพระเจ้าจะให้ความสําคัญกับโยเซฟเพราะเหตุอะไรในสมัยนั้นมีคำสองคำที่เราต้องเข้าใจ คำแรกคือคำว่า birthright birth เหมือน birthday แปลว่าสิทธิบุตรหัวปีอีกคำหนึ่งคือคำว่า God's right แปลว่าพระเจ้าพอพระไทยผู้ใดพ่อองค์จะอวยพรผู้นั้นคนที่มีสิทธิบุตรหัวปีคือคนที่เป็นลูกคนโตเขาคือคนที่จะได้รับพรที่ดีที่สุดจากพอ่อเขาคือคนที่จะได้รับ มรดกมากกว่าใครๆถึงสองเท่าเขาคือคนที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวคนต่อไปและคนคนนั้นควรจะเป็นรูเบนซึ่งเป็นลูกชายของเลอาแต่ทำไมคุณพ่อให้ความสำคัญกับคนที่เป็นน้องคือโยเซฟมากกว่าพี่ๆทั้งหมดโดยเฉพาะรูเบนด้วยหรือโดยเฉพาะพี่ชายคนโตด้วยหรือสิ่งเหล่านี้จะตกไปในใจของพี่อีกแล้วว่า โยเซฟเป็นใครน้องคนนี้ทำอะไรเขาจะกลายเป็นคนสำคัญได้อย่างไรบรรยากาศที่เขาได้รับต่อมาก็คือการที่เขาถูกอิจฉาการอิจฉาก็คือการที่เราเอาตัวของเราไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นเราเปรียบเทียบว่าคนนี้ได้รับสิ่งที่เราไม่ได้รับคนนี้ได้เป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นคนนี้ได้ดีในสิ่งที่เราทำไมยังไม่ได้ดีนั่นคือความรู้สึกเปรียบเทียบจึงเกิดความอิจฉา เกิดขึ้นในใจดังนั้นว่าพี่ๆเปรียบเทียบตัวของเขากับโยเซฟเขาจึงเกิดความอิจฉาเกิดขึ้นสำหรับคนที่เป็นผู้เชื่อพระเจ้าไม่ว่าความเกลียดชังหรือความอิจฉาไม่ควรให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ควรให้สิ่งนี้มันอยู่ในชีวิตของเราเพราะถ้ามันอยู่เมื่อไหร่มันจะเป็นตัวที่ฉุดล้างและทำลายชีวิตของเราได้แต่ตอนนี้โยเซฟอยู่ในสถานการณ์ที่ ท่านจะต้องอยู่ในบรรยากาศครอบครัวแบบนี้ความรู้สึกโดดเดี่ยวอาจจะเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยเหตุการณ์ต่อมาก็คือชีวิตที่โดดเดี่ยวในดินแดนคนต่างชาติหลังจากที่โยเซฟอยู่ในครอบครัวไปจนอายุ17ปีพัมพีบันทึกว่าสิ่งที่ท่านจะต้องได้รับต่อไปก็คือพี่ๆทั้ง10คนมีวันหนึ่งคุยกันว่าจะ ฆ่าน้องให้ตายเพราะพ่อรักน้องมากใช่ไหมดูซิว่าความฝันจะเป็นจริงได้อย่างไรในปฐมกาลบทที่3 7ข้อ28ตอนนี้กำลังตัดสินใจที่จะขายโยเซฟขณะนั้นพวกพวก่อค้าชาวมีเดียนกำลังผ่านมาพวกเขาก็ฉุดโยเซฟขึ้นจากบอ่อขายโยเซฟให้แก่พวกอิสมาเอลเป็นเงิน20แผ่นพวกอิสมาเอลก็พาโยเซฟไปยังอียิปต ก่อนที่จะตัดสินใจขายน้องโยเซฟไปมี3มความคิดเห็นเกิดขึ้นจากพวกพี่ๆทั้งสิบคนความคิดเห็นแรกก็คือฆ่าน้องให้ตายเสียทิ้งลงไปในบ่อความคิดเห็นที่สองจากพี่ลูเบนแม้เป็นพี่คนโตที่ควรจะได้รับสิทธิบุตรห,หัวปีแต่ก็ยังมีใจเมตตาอยู่คือบอกว่าอย่ากฆ่าน้องเลยแค่ไว้ที่บอ่อก็พอแล้วในใจลึกๆพี่ลูเบนคิดในใจว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาช่วยน้องแล้วพาไปหาคุณพ่อ แต่ความคิดเห็นที่3เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆมีพ่อค้าชาวมีเดียนเดินผ่านมาจึงเสนอความคิดเห็นว่าเราอย่าให้มือเราเปื้อนเลือดเลยอย่าทำโลหิตของน้องตกเลยเราขายน้องไปดีกว่าความคิดเห็นนี้เกิดจากพี่ที่ชื่อว่ายูดาและกลายเป็นความคิดเห็นที่ทพี่ๆเห็นด้วยจึงตัดสินใจขายโยเซฟไป ในระหว่างนั้นลูเบนไม่อยู่เพราะาเมื่อลูเบนกลับมาอีกครั้งหนึ่งตกใจที่น้องไม่ได้อยู่ในบ่อแล้วแต่นี่คือเหตุการณ์ที่กําลังบอกว่าโยเซฟต้องถูกพี่ชายขายเขาไปเป็นทาสของคนอียิปต์ในที่สุดโยเซฟต้องตกไปเป็นทาสคนอียิปต์ไปอยู่ในดินแดนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมด้วยอายุเพียง17ปีเขาคงต้องเรียนรู้ภาษาใหม่ทั้งหมด เขาคงต้องอยู่ในสภาวะเหมือนคนเป็นใบ้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาต้องจากคุณพ่อที่แสนจะรักเขาไปเหตุการณ์การถูกขายนี้เกิดขึ้นใจของโยเซฟตอนนั้นน่าจะมีความตกใจเพราะพัมพีบ,บันทึกว่าเขาอ้อนวอนพี่พี่แล้วแต่ไม่มีใครฟังเขาความสะเทือนใจความเศร้าใจมาจากคนในครอบครัวตัวเองที่กระทำต่อท่าน และสิ่งที่เราเห็นต่อไปก็คือต้องถูกใส่ร้ายและติดคุกแม้ไม่ได้ทำผิดปรถมการบทที่39ข้อ10ถึง14เป็นเหตุการณ์ต่อมาที่โยเซฟไปอยู่ในครอบครัวของโปรติฟาเป็นข้าราชการสำนักของฟาโรและภรรยามีใจปฏิพัฒต่อโยเซฟภรรยาของโปรติฟาเห็นโยเซฟที่รูปร่างคมสันจึงมีใจปฏิพัติ์ต่อท่าน และสิ่งที่นางทําก็คือนางชวนให้โยเซฟนอนกับนางแม้นางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่าท่านก็ไม่ยอมฟังนางคือที่จะนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกันกับนางในข้อ11บอบอกว่าวันหนึ่งท่านเข้าไปในบ้านเพื่อทำงานของท่านไม่มีชายประจำบ้านคนใดอยู่ในนั้นนางก็คว้าผ้าพันตัวของท่านไว้แล้วพูดว่ามานอนกับฉันเถิด แต่ท่านทิ้งผ้าพันตัวไว้ในมือนางหนีออกไปข้างนอกเมื่อนางเห็นว่าท่านทิ้งผ้าพันตัวไว้ในมือของนางหนีไปข้างนอกแล้วนางก็ร้องเรียกพวกผู้ชายประจำบ้านของนางมาบอกว่าดูสินายเอาคนฮีบรูมาเพื่อเหยียดหยามพวกเรามันจะเข้ามานอนกับฉันแต่ฉันร้องเสียงดังเมื่อนายของท่านในปฐมกาล39ข้อ1 9ถึง20บอกว่าเมื่อนายของท่าน ได้ฟังคำบอกเล่าของภรรยาว่าทาทของท่านทำกับฉันดังนั้นก็โกรธนักจึงเอาโยเซฟไปไว้ในคุกที่ขังนักโทษหลวงท่านก็ถูกขังอยู่ที่นั่นในเหตุการณ์ตอนนี้เราเห็นสิ่งหนึ่งที่โยเซฟจะต้องได้รับก็คือการถูกขังคุกโดยที่ท่านไม่ได้ทำผิดอะไรเลยภรรยาของปอติฟานี่เป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาเลย ผู้หญิงที่ไหนชวนผู้ชายมานอนด้วยวันแล้ววันเล่าผู้หญิงมีสาม,มีแล้วจะบอกว่ามานอนกับฉันสิวันแล้ววันเล่าผู้ชายปฏิเสธครั้งแรกแล้วก็ต้องเขินแล้วต้องอายต้องหน้าแตกแล้วต้องหยุดการกระทําแล้วแต่ภรรยาโปรติฟาวไม่หยุดโยเซฟต้องมาอยู่กับผู้หญิงที่ถ้าสมัยนี้ต้องใช้คําว่าไม่มีอย่างอาย คำนี้รุนแรงมากแต่มันเข้าขั้นนี้จริงๆเรามองเหตุการณ์ว่าโหผู้หญิงสมัยก่อนกล้าใจกล้าขนาดนี้เลยหรือเป็นภรรยาของโปอิฟาข้าราชการสํานักฟาโรโปอริฟานี่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของฟาโรมีภรรยาแบบนี้สงสัยว่านางจะได้รับนิสัยความกล้ามาจากการเป็นภรรยาทหารแต่เป็นการกล้าที่ไม่ถูกต้อง เป็นการกล้าที่ไม่สมควรดังนั้นเราเห็นว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกชวนมาแล้วว่าเล่าแ,แต่โยเซฟปฏิเสธนางโยเซฟไม่ยอมทำผิดแต่การยืนหยัดในความถูกต้องของโยเซฟในที่สุดเหตุการณ์ที่ท่านหนีออกไปจกนกระทั่งเสื้อตัวนอกที่ติดอยู่กับมือของพรยาปอติฟาตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ภรยาปรติฟาคงจะโกรธเขิน ละอายใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ดังใจทำให้นางต้องคิดแผนต่อมาก็คือกรีดร้องเสียงให้ดังที่สุดเพื่อให้คนวิ่งมาดูเหตุการณ์และเพื่อจะป้ายสีให้กับโยเซฟถ้าเป็นเราอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นชายหญิงสองคนและมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงชี้ว่าชายผู้นี้เป่าวคนนี้เป่าฮีบูคนนี้มาทำไม่ดีมิร้ายกับฉันตอนนั้นเราจะพิพากษาเชื่อใคร ตอนนั้นเรานั่งบาลังอยู่ที่เรามีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินคดีความระหว่างคนที่เป็นบ่าวชาติฮีบรูกับคนที่เป็นนายหญิงนายหญิงของบ้านและมีเสื้อโยเซฟติดอยู่ในมือเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่เห็นเหตุการณ์ไม่มีตาพิเศษเราจะเชื่อคนไหนทุกคนตอนนั้นเชื่อภรยาโปซิฟานี่คือความจำกัดของมนุษย์และตัดสินในสิ่งที่เห็นเพียง ภายนอกตัดสินเพียงเหตุผลเฉพาะกิจเขาไม่สามารถเห็นเหตุการณ์ที่แท้จริงสุดท้ายโยเซฟต้องไปอยู่ในคุกแม้ไม่ได้ทำผิดเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เขาได้รับผลกระทบแม้เขายืนหยัดในความถูกต้องสิ่งต่อมาที่โยเซฟต้องได้รับคือการถูกลืมจากคนที่เขาเคยช่วยเหลือหลังจากโยเซฟไปอยู่ในคุก ในปฐมกาลบทที่40ข้อ21และปฐมกาล40ข้อ23เดี๋ยวจะอ่านพระวจนะพระเจ้าให้ฟังแต่สิ่งหนึ่งเมื่อเขาไปอยู่ในคุกนั้นโยเซฟได้ไปพบกับพนักงานสองคนพนักงานของฟาโรห์ที่ทำผิดแล้วมาติดคุกอยู่คือพนักงานเชิญถ้วยน้ำองุ่นและพนักงานถือถาดขนมสองคนนี้ นอนฝันและกำลังกุ้มใจอยู่ว่าความฝันนั้นหมายถึงอะไรอีกคนหนึ่งฝันว่าเขาได้กลับไปเชิญน้ำอ,องุอ่นพระองค์ในประถมการ40เขยิบ1บอกว่าพระอ,องค์ทรงคืนตำแหน่งหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเขาก็วางถ้วยในพระหัตถ์ของฟารโรในประมการ40เขยิบ3บอกว่าแต่หัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยนั้นไม่ได้ระลึกถึงโยเซฟ กลับลืมเขาเสียคนที่เป็นพนักงานเชิญถ้วยน้ำองุ่นนั้นเป็นคนที่จะได้รับการปล่อยตัวส่วนคนที่เชิญถ่ายขนมนั้นจะเป็นคนที่จะต้องถูกประหารชีวิตแต่นี่คือสิ่งที่โยเซฟได้ทำนายความฝันให้เรียบร้อยแล้วและได้บอกกับพนักงานที่เชิญถ้วยน้ำองุ่นว่าวันที่ท่านได้รับปล่อยตัวไปและกลับไปทำหน้าที่เหมือนเดิม ขอเจ้านายอย่าลืมกับผมด้วยขออย่าลืมข้าพเจ้าด้วยสิ่งนี้คือคําฝากประโยคสุดท้ายที่โยเซฟได้ฝากไว้กับพนักงานเชิญถ้วยน้ำองุ่นเราจินตน,นาการว่าพนักงานเชิญถ้วยน้ำองุ่นเมื่อกลับไปอยู่ในวังเขาน่าจะดีใจและเขาน่าจะระลึกถึงโยเซฟมากกว่าใครๆในช่วงแรกๆ เขาน่าจะจดจําโยเซฟได้ว่าเป็นคนที่ทํานายความฝันให้เขาเป็นทําให้เขารู้สึกคลายความกังวลใจในช่วงนั้นที่เขาต้องไปอยู่ในคุกและยังไม่รู้ว่าชีวิตในอนาคตเขาจะต้องเจออะไรเพราะคนที่ไปอยู่ในคุกนั้นเป็นเหมือนกับคนที่รอการตัดสินรอคําพิพากษาว่าหลังจากอยู่ในคุกแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปในชีวิตของเขาแต่เหตุการณ์นี้แทนที่เขาจะ จำโยเซฟได้และมาช่วยเหลือโยเซฟให้พ้นจากคุกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพนักงานเชิญถ้วยน้ำองุุลลืมโยเซฟไปถึงสองปีลืมไปเลยถึงสองปีไม่มีการจดจำโยเซฟและเข้าไปช่วยเหลือใดๆสิ่งที่โยเซฟต้องถูกลืมในเวลาสองปีนี้เป็นประสบการณ์ที่เขาคงรู้สึกเหมือนถูกละเลยถูกทอดทิ้งถูกไม่เห็นคุณค่าก็ได้ ถ้าเขาจะคิดแบบนั้นบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ถูกลืมเหมือนโยเซฟไหมคะบางคนเคยรู้สึกเหมือนเราถูกลืมถูกละเลยไม่ถูกระลึกถึงหรือเปล่าถ้าเราไปเยี่ยมคุณตาคุณยายที่อยู่ในบ้านคนชราคุณตาคุณยายที่ไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วเรามีโอกาสลงไปคุยกับเขาแบบลึกๆคุยกับเขาแบบให้เวลาอย่างลึกซึ้ง จะเห็นว่าแต่ละท่านจะพูดถึงชีวิตที่โดดเดี่ยวจะคร่ำควรวญถึงชีวิตที่เหมือนถูกละเลยถูกทอดทิ้งและหลายๆท่านจะบอกว่าเมื่อเขาตายไปจะมีใครบ้างที่จําเขาได้ถ้าเขาจากโลกนี้ไปแล้วยังมีใครไหมที่จำเขาได้แม้แต่ลูกหลานของเขาเองยังสนใจเขาหรือไม่ถ้าเราเองนั้นเคยถูกลืมถูกละเลย เราถูกมนุษย์ลืมได้โยเซฟก็ถูกลืมแม้ท่านทำความดีเรามีโอกาสถูกลืมจากใครบางคนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เราเรียนรู้ก็คือพระเจ้าไม่เคยลืมเราพระเจ้าไม่เคยลืมชีวิตของท่านแม้แต่วินาทีเดียวพระเจ้าใส่พระทัยชีวิตของเรามากกว่าใครๆมนุษย์อาจจะพลาดได้เพราะบางครั้งมนุษย์ก็สนใจแต่ตัวเองสนใจแต่ความคิดสนใจแต่วิถีชีวิตของตัวเอง สนใจแต่เรื่องราวของตัวเองแต่สศพเจ้าพระเจ้าสนใจชีวิตของเราอย่างแท้จริงเราไม่เคยถูกลืมจากพระเจ้าของเราท่านเชื่อไหมคะเอเมนขอให้เราเชื่อแม้โยเซฟจะมีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าท่านจะโดดเดียยดดเด่ยวอย่างไรเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือทำไมชีวิตของท่านยังโดดเด่นและสง่าง,งามได้ท่ามกลางความโดดเดี่ยวและปัญหา มีสประการที่เราจะได้เห็นจากการตอบสนองของโยเซฟว่าอะไรเป็นสาเหตุเป็นเหตุผลที่ทำให้ชีวิตของท่านถูกยกชูและขึ้นสูงได้ในที่สุดสิ่งแรกที่เราเห็นจากชีวิตของท่านคือเพราะเป็นชีวิตที่มีพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยปฐมกาลบทที่39ข้อ2-4ถึงบอกว่าพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟท่านจึงประสบความสำเร็จ ท่านอยู่ในบ้านคนอียิปต์นายของท่านนายของท่านก็เห็นว่าพระยาเวทรงอยู่กับท่านแล้วพระยาเวทรงให้การงานทุกอย่างที่มือท่านทําสําเร็จโยเซฟเป็นที่ปลดปัานของนายและท่านรับใช้นายนายก็ตั้งให้เป็นผู้ดูแลบ้านและมอบทุกสิ่งที่เขามีไว้ในมือของท่านปฐถมการ39บข้อ21บอบอกว่าแต่ว่าพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟ ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อท่านและทรงให้พัสดีโปรดปานท่านสิ่งที่เราเห็นคือพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับโยเซฟพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งของการเป็นทาสที่บ้านของโปรติฟาไม่ว่าท่านจะกลายไปเป็นคนที่เป็นนักโทษติดคุกหลวงอยู่อยู่กับพัสดี แต่โยเซฟกลับเป็นที่ไว้วางใจของคนเหล่านี้ข้าพ,พีบอกว่าพระเจ้าทรงให้การงานทุกอย่างในมือของโยเซฟนั้นจเจริญรุ่งเรืองงานการทุกอย่างที่โยเซฟดูแลโปติฟามไม่ได้เอาใจใส่สิ่งใดเลยยกเว้นอาหารที่ท่านรับประทานโปติฟามไม่ต้องสนใจทั้งต่อหน้าและรับหลังท่านมั่นใจว่าอะไรก็ตามที่โยเซฟดูแลสิ่งนั้นจะ,จะเจริญขึ้น โยเซฟต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องภาษาทั้งเรื่องการปรับตัวในการที่อยู่ในสถานะชาติทาสที่เป็นคนฮีบรูเป็นคนต่างชาติต่างภาษาแต่ท่านสามารถทําหน้าที่การงานได้อย่างดีเลิศอย่างไรภาษาอาจจะเป็นอุปสรรคแต่การลงมือกระทําไม่ใช่อุปสรรคของท่านการสื่อสารอาจคงจะมีปัญหาบ้างแต่การที่ท่านพยายามเรียนรู้พยายามสังเกตพยายามที่จะฟั ฝึกฝนตัวเองในการที่จะทําหน้าที่อย่างดีแล้วพระเจ้าก็อวยพรท่านด้วยผ่านน้ํำมือที่ท่านกระทำทุกสิ่งที่โยเซฟกระทํานั้นจเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูแลพืชผลดูแลสัตว์ต่างๆและสิ่งนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ตกไปอยู่ในช่วงที่ท่านไปอยู่ในคุกพัสดีมอบนักโทษทั้งหมดให้โยเซฟดูแล และมอบการงานทุกอย่างในคุกให้โยเซฟดูแลท่านคงจะมีบุค,คลิกที่ถ่อมตนและก็พูดจาด้วยความสุภาพคงเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในสภาวะหดหู่หมดหวังไม่ว่าท่านจะเจอเหตุการณ์อะไรท่านคงจะยังยืนหยัดและรู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยเราอาจจะงงว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นพระเจ้าอยู่กับโยเซฟหรือไม่ทำไมต้องถูกขายทำไมต้องถูกใส่ร้าย ต้องติดคุกแม้เป็นคนที่ยืนหยัดในทางที่ถูกต้องทําไมท่านจะต้องอยู่ในตกไปเป็นทาสมีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับโยเซฟไหมเวลาคนที่มีปัญหามีความทุกข์ใจมีเรื่องไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานในครอบครัวตัวเองในเรื่องสุขภาพในเรื่องความสัมพันธ์กับคนหรือเรื่องใดๆก็ตาม คำถามที่จะเกิดขึ้นก็คือพระเจ้ายังอยู่กับเราไหมพระเจ้ายังช่วยเราอยู่ไหมพระเจ้ายังสนใจเราอยู่ไหมเราเรียนรู้ได้จากชีวิตของโยเซฟว่าพระเจ้ายังอยู่กับเราเสมอและจะมีหมายสําคัญบางอย่างจะมีบางอย่างที่บอกว่าพระเจ้ายังอยู่กับคนที่ชอบทำแม้ท่านจะเจอเหตุการณ์หลายอย่างที่ดูเหมือนเป็นปัญหาดูเหมือนชีวิตตกต่ำไปเรื่อย แต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้ายัางให้ความมั่นใจกับท่านก็คือการงานทุกอย่างที่โยเซฟดูแลนั้นเจริญก้าวหน้าและท่านเป็นที่รักเป็นที่รักของเจ้านายใครก็ตามนายคนใดก็ตามมีลูกน้องแบบโยเซฟถือว่าดีที่สุดแล้วนายคนไหนก็ตามที่มีลูกน้องแบบโยเซฟนั้นไม่ต้องกังวลใจสิ่งใดไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังเขาทำอย่างดีเลิศและเต็มที่ ข้าพเจ้าเคยทำงานในองค์กรแห่งหนึ่งที่จะต้องมีการประเมินผลพนักงานเข้าใจดีเรื่องระบบการประเมินผลไม่ว่าจะเป็นเกรด A B C D หรือว่าไม่ผ่านแต่เมื่อไม่ได้ทำงานมาประมาณเกือบ6ปีมีพนักงานคนหนึ่งที่ข้าพเจ้าก็ต้องดูชีวิตของเขาก็คือแม่บ้านซึ่งเป็นพนักงานรายวันที่จะมาทำทุกวันเสาร์ข้าพเจ้าจะเฝ้าสังเกตเขาว่าเขาทำความสะอาดดีไหม กวาดบ้านละเอียดไหมเช็ดเป็นอย่างไรทําทั่วถึงไหมแม้เราไม่ได้ไปตรวจดูไปเดินตามเขาตลอดสามชั่วโมงที่เขาเข้ามาทํางานบางครั้งก็ต้องใช้การไว้วางใจบ้างแต่เป็นคนมีมาตรฐานเส้นผมแม้แต่เส้นเดียวก็ไม่อยากให้ตกอยู่ที่พื้นบ้านแต่แม้เป็นคนแบบนี้มีมาตรฐานอยู่ในใจก็ไม่เคยคิดจะไปแอบทดสอบแม่บ้านคนนี้ เขาทํางานมากับเราประมาณปีกว่าวันหนึ่งเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาต้องไปทํางานในบ้านหลังหนึ่งคุณแม่เล่าให้เขาฟังเมื่อเริ่มสนิทกันว่าวันที่เขามาทํางานแรกๆลูกสาวจะแอบเอาแป้งไปเทไว้แถวหลังพมา่านลูกสาวจะแอบเอาแป้งไปเทไว้ตามซอกตามมุมและหลังจากที่เขากลับมาลูกสาวคนนี้ จะไปสํำรวจว่าจุดที่เขาโรยแป้งเอาไว้มันถูกเช็ดทำความสะอาดดีหรือไม่ถ้าแป้งไม่อยู่แสดงว่าแม่บ้านคนนี้สอบผ่านและสามารถทำงานต่อได้และในขณะน,นี้แม่บ้านคนนี้ทำงานมาเกือบสองปีแล้วท่านว่าสอบผ่านหรือไม่คำตอบชัดเจนหลายครั้งชีวิตของเราจะถูกทดสอบโดยที่เราไม่รู้ตัวหลายครั้งชีวิของเรามีคนมองเราอยู่ เจ้านายของเราดูชีวิตของเราอยู่หัวหน้าของเรามองชีวิตของเราอยู่เราเป็นลูกน้องที่ไว้วางใจได้ไหมเราซื่อสัตย์ไหมทั้งต่อหน้าและรับหลังเราทำงานเต็มที่และดีเลิศไหมและเจ้านายที่แท้จริงของเราคือพระเจ้าถ้าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่หวังผลประโยชน์จากที่ทำงานแต่อย่างเดียวหลายครั้งเดี๋ยวนี้คนหวังแต่ผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้หวังโบนัสหวังค่าตอบแทนหวังสวัสดิการหวังคอมมิชชั่น วังเงินเดือนสูงขึ้นแต่ไม่ได้คิดจะทำให้เขามากขึ้นแต่โยเซฟไม่ได้เป็นลูกน้องแบบนั้นท่านเป็นคนงานที่พระเจ้าพอพระถัยและยกชูได้ไม่ใช่เพราะท่านอยู่เฉยๆแต่เพราะท่านทำส่วนท่านอย่างดีเลิศด้วยชีวิตของเราเป็นลูกน้องของพระเจ้าเป็นคนงานของพระเจ้าเราต้องถวายเกียรติชีวิตของเราแด่พระองค์ไม่ว่าเราจะทำงานใดรับผิดชอบสิ่งใดงานในคริสตจักร หรืองานในที่ทํางานจงทําอย่างถวายเกียรติพระเจ้าเองไหมคะจงทําอย่างเต็มที่และให้พระเจ้าได้รับเกยียรติและเห็นว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราจริงๆสิ่งที่สองที่เราเห็นคือพะมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าพาะมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าในปฐมกาลบทที่39ข้อ7ถึง9อยู่มาภายหลังภรรยาของนายจ้องมองโยเซฟและชวนว่ามานอนกับฉันเถิด แต่ท่านปฏิเสธและตอบกับภรรยาของนายว่าคิดดูเถิดเมื่อมีข้าพเจ้านายก็ไม่ได้หวงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือนนายได้มอบของทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ในมือข้าพเจ้าในบ้านนี้นายก็ไม่ใหญ่กว่าข้าพเจ้านายไม่ได้หวงสิ่งใดจากข้าพเจ้าเว้นแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนายข้าพเจ้าจะทำความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้และทำบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้ สิ่งนี้น่าประทับใจมากคือโยเซฟยำเกรงพระเจ้าอย่างมากแล้วบอกตัวเองว่าข้าพระเจ้าจะทําความผิดใหญ่หลวงนี้ได้อย่างไรโยเซฟคือบุคคลหนึ่งที่เราสามารถเรียนแบบได้ในเรื่องท่านไม่พลาดในเรื่องเพศเลยท่านไม่ยอมทําผิดบาปในเรื่องเพศแม้แต่ครั้งเดียวสิ่งที่เราเห็นคือท่านสามารถยืนหยัดและเข้มแข็งเนื้อหนังในด้านนี้ เราจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเรื่องนี้เราไม่สามารถควบคุมได้แม้มีคนมาชักชวนก็ตามผู้ชายที่ถูกผู้หญิงชักชวนผู้ชายที่ถูกผู้หญิงล่อลวงยั่วยวนโอกาสพลาดมีสูงมากท่านไม่ได้เป็นผู้เริ่มท่านไม่ได้เป็นคนที่ริเริ่มแต่ท่านเป็นคนที่ถูกกระทำโยเซฟเป็นเหมือนบุคคลที่ถูก ล่อล,อลวงถูกชักชวนในทางที่ให้ท่านทำผิดบาปแต่ท่านยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมไทยสมัยก่อนเนี่ยมีหลายเรื่องค่านิยมที่ดีมากเช่นจะสอนว่าให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัวให้ผู้หญิงรักษาพูมจารีไว้ให้ผู้หญิงนั้นวางตัวให้ดีส่วนผู้ชายจงให้เกียรติผู้หญิงอย่าชิงสุกก่อนหาม จงมองผู้หญิงซึ่งเป็นเหมือนเพศแม่ด้วยการเห็นคุณค่าและรักแท้ต้องรอได้นี่คือสิ่งที่เราถูกสอนมาและเป็นวัฒนธรรมที่ดีของสังคมเราแต่ในปัจจุบันคนพยายามลดทอนในเรื่องเพศและค่านิยมที่ดีนี้ให้ลดต่ำลงให้รู้สึกว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่เหมือนการรับประทานอาหารประจำวันเราต้องตอบสนองความรู้สึกอยากเก็บความรู้สึกไว้นี่คือสิ่งที่กำลังจะ ใส่เข้าไปในคำสอนใหม่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำให้คนไม่ระวังในการที่จะมีความรักเดียวใจเดียวไม่ระวังในการปกป้องตัวเองจากสิ่งที่ถูกล่อชวนทางเพศไม่ระมัดระวังอย่างมากเพียงพอและไม่ได้รักษาชีวิตครอบครัวให้สามารถเดินติดตามมีชีวิตคู่ตลอดชีวิตได้บางคนเขียนผ่านสื่อเอาไว้ว่า ผมแต่งงานมาสามเดือนแล้วภรรยาน่ารักมากเรารักกันดีแต่วันหนึง่งผมไปเจอพนักงานใหม่ในออฟฟิศของผมพนักงานใหม่คนนี้หน้าตาน่ารักแล้วผมรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่มากกว่าภรรยาของผมผมจะทำยังไงดีผมเจอคนที่ใช่แล้วเขาเขียนเอาไว้โพสต์ลงมา มีความคิดเห็นแสดงเข้ามาหลากหลายแต่โดยรวมมแล้วความคิดเห็นทั่วไปจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เห็นแก่ตัวน่าสงสารภรรยาของเขาจังที่มาแต่งกับคนนี้ไหนบอกว่ารักภรรยาแต่งงานมาเพิ่งสามเดือนมาเจอพนักง,งานใหม่บอกว่าใช่มากกว่ามีข้อความหนึ่งที่ข้าพเจ้ายังรู้สึกว่าชอบนะเขาเข้าใจคิดดีก็คือเขาบอกว่า ถ้าเราเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ให้เราบอกตัวเองว่าไม่ใช่ถ้าเราเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ให้เราบอกตัวเองว่าไม่ใช่เอเมนไหมสาบคนที่แต่งงานแล้วคนที่แต่งงานแล้วใครก็ตามที่แต่งงานแล้วถ้าเราเจอคนที่ใช่ในเวลาที่มันไม่ใช่ บอกตัวเองไปเลยว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ความรู้สึกมันไปเองไม่อย่างนั้นเราจะเจอคนที่ใช่ไปเรื่อยๆใช่หนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆแล้วมันไม่จบพระเจ้าบอกว่าจงยืนหยัดในหลักคําสอนของพระอ,องค์เลือกแล้วเลือกเลยแต่งงานแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกฉะนั้นเป็นโอกาสดีสำคนไม่แต่งงานคนที่ยังไม่แต่งงานจงเลือกให้ดีจงคิดให้รอบคอบ แล้วคิดดูใครควรดูสกรีนดูว่าใครคือคนที่ใช่ที่สุดใครหนอคือคนที่พระเจ้าทรงจัดสรรและจัดประทานให้กับเราและเมื่อเลือกแล้ววันนั้นแหละประกาศลั่นระครังวิวาเมื่อไหร่วันนั้นคือไม่มีใครใช่อีกต่อไปเอมเอมนไหมคะสอนตัวเองและบอกตัวเองสิ่งเหล่านี้โดนใจเพราะว่าตรงกับหลักการพระเจ้า เป็นประโยคที่ง่ายๆแต่กำลังสอนเราว่าเราอย่าเป็นคนที่ไขว้แหววและไม่มีหลักการอย่าเป็นคนที่ปล่อยไปตามสถานการณ์โยเซฟไม่ได้เป็นคนที่ปล่อยตัวเองไปตามสถานการณ์ท่านไม่อ้างเลยว่าภรรยามาชวนผู้หญิงมาชวนก่อนไม่มีข้ออ้างสับการทำผิดนี่คือสิ่งที่สะท้อนว่าความยำเกรงพระเจ้าอยู่ต่อนในชีวิของโยเซฟจริงๆและสิ่งที่สามที่เราเห็นคือ ข้อมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าปฐถมการบทที่ 40- ข้อ8พวกเขาตอบว่าเราทั้งสองฝันและไม่มีใครอธิบายได้โยเซฟบอกเขาว่าพระเจ้าทรงอ,อธิบายได้ไม่ใช่หรือขอท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเถิดปฐถมการ4 1บอข้อ15บบอกว่าฟาโรห์ตัดกับโยเซฟว่าเราฝันไป ไม่มีใครอธิบายความฝันได้เราได้ยินว่าเมื่อเจ้าได้ฟังความฝันเจ้าก็อธิบายความฝันได้41ข้อ16บอกว่าโยเซฟจึงทูลตอบฟาโรว่าไม่ใช่ข้าพระบาทพระเจ้าตางหากจะประทานคำตอบอันควรแก่ฟาโรคำพูดนี้บอกชัดเจนเลยว่าโยเซฟมีชีวิตที่ถวายเกียรติกับคืนแด่พระเจ้าท่านเป็นคนสำคัญ พราะท่านมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกับให้คำตอบกับคนในตอนนั้นโดยเฉพาะคนที่อยู่ในความทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นพนักงานเชิญถ้วยงุ่นและเชิญถาดขนมจนกระทั่งฟาโรห์ที่มีความฝันเขาหาคนที่จะมาแก้ฝันให้ทั้งแผ่นดินแต่ไม่มีใครสามารถทำนายฝันได้แต่กลับเป็นโยเซฟคนที่ติดอยู่ในคุกคนที่เป็นคนต่างชาติคนที่เชื่อพระเจ้าต่างกันเขาเรียกโยเซฟมาเพื่อที่จะ ทำนายฝันแล้วเราเห็นถึงคําพูดของโยเซฟก็คือไม่ใช่ข้าพระบาทที่เป็นผู้ที่จะให้คําตอบอันควรแก่พระองค์แต่พระเจ้าต่างหากพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ที่ประทานคําตอบให้คําพูดนี้คือคําพูดที่สะท้อนว่า,พร,า,วา,ราพระเจ้าคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเขาพระเจ้าคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังคําพูดของเขาพระเจ้าคือผู้ที่ประทานสิป,ปัญญาให้กับเขาคนแบบนี้คือคนที่พระเจ้าจะ อวยพ่อพอรเพราะเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าชีวิตของเราถ้าเราเองนั้นประสบความสําเร็จอะไรก็ตามเราทําสิ่งใดก็ตามที่ดูแล้วมีคนชื่นชอบยกชูและให้เกียรติจงมอบเกียรติคืนกับแด่พระเจ้าสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องระมัดระวังและก็สอนลูกชายเสมอก็คือเมื่อเขาเรียนได้ที่หนึ่งเมื่อเขาเป็นตัวแทนไปทําสิ่งต่างๆในการอ่านโฟอนิกภาษาอังกฤษในการเป็นตัวแทนไปร้องเพลงในการที่เขาประสบความสําเร็จหลายสิ่งหลายอย่าง ต้องสอนเขาเลยว่าจงขอบคุณพระเจ้าของลูกพระเจ้าเป็นผู้ที่อวยพรสติปัญญาถ้าในสมองเรามีปัญหาเพียงแค่หนึ่งส่วนเขาอาจจะไม่สามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ดีแม้เขาอาจจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นก็ตามแต่โอกาสนั้นเบื้องหลังแล้วก็มาจากการที่พระเจ้าอวยพร,พอ,รอวยพรครอบครัวของเราอวยพร,พรปู่ย่าตายายอากงอาม่าของเราอวยพร,พรมาเป็นรุ่นรุ่น จนเขาสามารถที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างได้โอกาสจะไม่เหมือนเด็กทั่วไปแต่เบื้องหลังนั้นมาจากการอวยพระพรจากพระเจ้าชีวิตของเราก็ตามสิ่งใดๆที่เราทำเราอย่าหลงเลยอย่าล,ลืมว่าเบื้องหลังนั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานความสำเร็จให้เบื้องหลังนั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่จะนำพาชีวิตของเราดังเช่นชีวิตของโยเซฟและในสิ่งสุดท้ายที่เราเห็น ถึงการตอบสนองของท่านคือท้อมีชีวิตแห่งการให้อภัยในปฐถมการบทที่ 50- บข้อ15บอกว่าเมื่อพวกพี่ชายของโยเซฟเห็นว่าบิดาสิ้นชีวิตแล้วจึงพูดว่าน่ากลัวโยเซฟจะชังพวกเราและจะแก้แค้นพวกเราแน่เพราะการร้ายทั้งหมดที่พวกเราเคยกระทําแก่ท่านนี่คือความกลัวของพี่ชายทั้ง10คนที่กลัวว่าเมื่อโยเซฟวันหนึ่งท่านเป็นใหญ่เป็นโตในแผ่นดินอียิปต์ พี่ชายกว,ว่าโยเซฟจะแก้แขนแต่โยเซฟได้ปลอบโยนพี่ชายของท่านว่าในปถมการบทที่50ข้อ1 9บเถึงยีโยเซฟจึงบอกพวกเขาว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นดังพระเจ้าหรือพวกท่านคิด like ต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากดังนั้นเวลานี้พวกพี่อย่ากลัวเลยเราจะบำรุงเลี้ยงพวกพี่ทั้งพวกลูกๆและ พวกพี่ด้วยโยเซฟพ,พูดปอบโยนพวกพี่และพูดให้พวกเขาอุ่นใจแม้โยเซฟได้ปอบโยนพวกพี่พี่ไม่ให้กลัวไปเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งหนึ่งคำพูดอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องเป็นการกระทำด้วยสิ่งที่โยเซฟกระทำก็คือบำรุงเลี้ยงดูทั้งพี่และลูกๆทั้งครอบครัวด้วย และทําให้เห็นว่านี่คือการอภัยที่แท้จริงการอภัยที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่พูดว่ายกโทษแล้วเราให้อภัยแล้วแต่จะเป็นการกระทําที่ตอบสนองคําพูดด้วยนั่นคือการให้อภัยอย่างแท้จริงโยเซฟทําได้อย่างไรที่สามารถให้อภัยพี่ๆที่คิดร้ายและทําร้ายท่านโยเซฟทําได้อย่างไรสิ่งที่เราเห็นท่านทําได้เพราะ ท่านเลือกที่จะมองในมุมมองอื่นที่คนทั่วไปไม่มองโยเซฟเลือกที่จะมองสิ่งที่คนทั่วไปไม่ได้มองท่านมองถึงสิ่งที่พระเจ้าอวยพรท่านมองถึงการที่พระเจ้าทรงให้ชีวิตของท่านนั้นช่วยเหลือคนเป็นอันมากท่านเลือกที่จะมองถึงแผนการพระเจ้ามากกว่าเลือกที่จะมองความผิดของพี่พ นี่คือความแตกต่างความแตกต่างในการเลือกในสถานการณ์เดียวกันเราเลือกที่จะมองแบบไหนถ้าเป็นคนในยุคปัจจุบันคนในยุคปัจจุบันที่พยายามจะสร้างทฤษฎีต่างๆขึ้นมาซึ่งอาจจะมาจากการประมวลเรื่องราวบุคคลที่ประสบความสำเร็จเรื่องราวของบุคคลที่มีความคิดแตกต่างและเขาสามารถที่จะ,ะเผชิญปัญหาต่างๆได้อย่างมี วิธีคิดที่ดีความคิดแก้บวกเป็นความคิดที่จะสับสุนในสิ่งที่ควรจะเป็นเขาคงจะบอกว่าโยเซฟเป็นเหมือนบุคคลที่เป็นดั่งคนที่เป็นโปรแอคทีฟเป็นเหมือนคนที่เป็นโปรแอคทีฟที่เขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรเลือกที่จะเป็นอะไรเขาเป็นคนเลือกไม่ว่าเขาจะเผชิญสถานการในการถูกทำร้ายจากพี่ๆแต่เขาเลือกให้อภัยไม่ว่าเขาจะกลายมาเป็นทาส ในดินแดนต่างชาติต่างภาษาแต่เขาเลือกที่จะทำตัวไม่ห่อเหี่ยวหมดหวังกับชีวิตไม่ว่าเขาจะติดคุกท่านเลือกที่จะไม่โกรธแค้นน้อยเนื้อต่ำใจและจดจำความผิดเอาไว้คนนี้ใช่ไหมที่ลืมเราคนนี้ใช่ไหมที่ปล่อยให้เราอยู่ในคุกถึงสองปีท่านไม่ได้ทำแบบนั้นคนที่เป็นโปรแอคทีฟจะเป็นคนที่ ตอบสนองแง่บวกด้วยมุมมองแง่บวกถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเช่นรถติดเหมือนกันอีกคนหนึ่งหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านอีกคนนึงฟังเทศอีกคนนึงฟังเพลงนมัสการในขณะที่คนหนึ่งจะบ่นว่าหน้าเบื่อจะบน่นและก็มีแต่ความคิดแง่ลบคนเหล่านี้เป็นเหมือนคนที่เป็นรีแอค i v ฟที่เขามจะมีความคิดที่ปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์ สถานการณ์จะพาตัวเข้าไปจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปเถิดคนเหล่านี้คือล่องลอยไปโดยไม่มีจุดยืนและจะโทษฟ้าโทษฝนโทษลมโทษพระเจ้าคนเหล่านี้จะโทษได้ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคนนี้ก็เหยียบเท้าคนนี้ก็พูดไม่พาะคนนี้ก็ทำให้เรารู้สึกเจ็บเพราะว่าเราเป็นแบบนี้ชีวิตเราถึงเป็นแบบนั้นนี่คือคนที่เป็นเหมือน Reactive คิดอะไรก็เป็นเชิง ลบทั้งสิ้นเราเรียนรู้ได้ว่าคนที่เป็นโปรแอคทีฟมีอยู่ในพีหลายท่านจริงๆไม่ว่าจะเป็นเปาโลที่ท่านอยู่ในคุกท่านไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าแต่เลือกที่จะร้องเพลงนมัสการพระเจ้าท่านเลือกที่จะชื่นชมยินดีและมีความเชื่อในพระเจ้าของท่านคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยปัญหาไม่ว่าจะเป็นท่านโยบไม่ว่าจะเป็นสเตเฟน ท่านเลือกที่จะให้อภัยคนที่เอาหินมากว้างท่านจนกระทั่งตายท่านเลือกที่จะให้อภัยแล้วบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรขอพระพิดายกโทษให้เขาเถิดเราต้องเลือกชีวิตของเราต้องเลือกที่จะยืนอยู่ในน้ําพระทัยและแผนการของพระเจ้าและในหลักการที่ถูกต้องของพระองค์และสี่ประเด็นนี้ที่เราเห็นชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่มีพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าจริงๆ ไม่ยอมทำผิดแม้แต่ครั้งเดียวมีชีวิตที่เห็นถึงการที่ถวายเกียรติคืนกับแด่พระเจ้าและมีชีวิตแห่งการให้อภัยเพราะเราอยู่ในโลกนี้ไม่วันนี้วันต่อไปหรืออนาคตโอกาสที่คนจะทำผิดต่อเรานั้นย่อมมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีเสมอในใจเราก็คือพร้อมจะให้อภัยเขาในความทุกข์ยากในปัญหาของโยเซฟที่เกิดขึ้นตอนอายุ17 จนกระทั่งอายุสามสิบผ่านไปสิบสามปีท่านเคยอยู่ในความทุกข์ยาวนานถึงสิบสามปีเหมือนโยเซฟไหมผ่านไปถึงสิบามปีจนกระทั่งอายุสาสิบท่านเป็นรองเพียงฟาโรห์เท่านั้นแม้สิบสามปีนั้นเป็นสิบสามปีที่ดูเหมือนโดดเดี่ยวและตกต่ำไปเรื่อยๆโดดเดี่ยวลงไปเรื่อยๆท่านรู้ไหมว่า มันเทียบไม่ได้เลยกับอีก80ปีที่เหลือในชีวิตของโยเซฟโยเซฟพูดว,าาว่าพระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าจนข้าพเจ้าลืมความทุกข์ลำบากทั้งปวงข้าพเจ้าลืมความทุกข์ลำบากทั้งสิน้นเขามีชีวิตต่อไปหลังจากเป็นลองฟาโรตอน,นอายุ30ต่อไปอีก80ปีท่านสิ้นชีวิตด้วยอายุ110ปีอย่างสง่าง,งาม นั่นคือชีวิตของโยเซฟวันนี้เรามีความโดดเดี่ยวเรามีปัญหาอะไรจงคิดดูว่าวันหนึง่งถ้าเรายืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องของพระเจ้ามีชีวิตที่พระเจ้าอยู่ด้วยจริงๆมีชีวิตที่พระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นำชีวิตของเราจริงๆวันนี้ปัญหาความทุกข์ของเราทั้งสิ้นในจิตใจไม่ว่าสถานการณ์ที่เราจะเจ เจอนั้นจะมากหรือน้อยแค่ไหนจะทำให้เราทุกข์ใจมากเพียงใดวันหนึง่งพระเจ้าจะยกชูเราพระเจ้าจะช่วยเราจนกระทั่งเราลืมความทุกข์ของเราทั้งสิ้นวันนี้ข้าพเจ้าจะจบลงด้วยสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากพี่น้องก็คือมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่สง่างามมากๆและดูเหมือนอยู่โดดเดี่ยวเสมอก็คืออยู่บน ยอดถาเวลาที่มีพายุมีปัญหาเข้ามาสัตว์ตัวนี้จะบินขึ้นไปอยู่เหนือเมฆท่านเคยได้ยินคำว่าบินเหนือเมฆไหมมันจะบินอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงชื่อของเราขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราหนีปัญหาไม่ได้แต่พระเจ้าจะให้เราอยู่เหนือปัญหาได้พระเจ้าจะให้เราบินเหนือเมฆได้ ขอให้เรามีความคิดที่ถูกต้องแบบพระเจ้าเอเมนไหมคะเราจะร่วมใจกติทานนะคะช่วงเวลาที่สําคัญอีกช่วงหนึ่งที่เป็นเวลาที่เราจะพักสงบจิตใจเป็นช่วงของการที่เราจะให้พระวจนะพระเจ้าเกิดผลในใจเราให้พระวจนะพระเจ้าตกเข้ามาเติบโตและเกิดผลเพื่อเราจะเก็บกิน สิ่งที่เจ้าสอนเพื่อเราจะมีหลักพระเจ้าที่ยึดไว้ชีวิตของเราในโลกนี้เป็นช่วงเวลาสั้นๆเราไม่รู้ว่าเราจะหมดอายุไปช่วงไหนแต่เราเชื่อว่าในทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในช่วงสั้นๆนี้เราจะสามารถเดินกับพระเจ้าได้อย่างเข้มแข็งเพราะเรามีพระเจ้าที่เป็นผู้ที่นำชีวข,ของเราเรามีพระเจ้าที่เป็นผู้ที่คุ้มภัยชีวิของเรา เรามีพระเจ้าที่จะทรงโปรดนำหน้าชื่อของเราไปเสมอขอให้ใจของเรานะั้นนมัสการพระเจ้าเป็นการพักสงบในฝ่ายเนื้อหนังพักสงบ ในภาวะปัญหาทุกอย่างอยากให้จิตวิญญาณของเราเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นอยากให้จิตวิญญาณของเราแข็งแกร่งขึ้นมองเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นั้นก็จะเป็นเรื่องเล็กได้เพราะไม่มีปัญหาอะไรใหญ่เกินกว่าพระหัตถ์ของพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ใหญ่เกินกว่าพระเจ้าของเราที่พระองค์ทรงควบคุมและดูแล ฮาเลลูยาฮาเลลูยานมัสการพระเจ้าผ่านเสียงเพลงนี้ได้จิตใจที่พักสงบในพระองค์อย่างแท้จริงฮาเลลูยาองค์พระ 因人。 เพราะมีพระเจ้าเพราะเรามีพระเจ้าเพราะพระอ,องค์นั้นจะเป็นที่กำบังและคุ้มภยัยและพระอ,องค์นั้นจะทรงทำให้ชีวิตของเรานั้นมีชีวิตที่อยู่เหนือปัญหาได้เราไม่หนีปัญหาแต่เรามั่นใจว่าเราเผชิญปัญหาได้โดยพระอ,องค์ที่เป็นผู้ที่ประทานกำลังใหม่ให้กับเราโดยพระอ,องค์ ผู้ที่ทรงเป็นผู้ประทานมุมมองใหม่ให้กับเราขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้ชีวิตของเราเองนั้นจะมีชีวิตที่สง่างามดังโยเซฟเราจะมีชีวิตที่ยืนหยัดในพระเจ้าของเราขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราทุกๆุคนที่จะเดินไปด้วยกันพระบิดาเราทุกคนนั้นที่จะเดินไปในเส้นทางของพระองค์และเราจะไปสู่ เป้าหมายที่พระอ,องค์ทรงวางไว้ในชีวิตของเราเราขอบคุณพระอ,องค์เราขอบคุณสโพใจทุกดวงที่ตอบสนองพระวจนะคำของพระอ,องค์